สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว KitKat นะครับช่วงท้ายปีจะมี KitKat จะมีพวกของแถมลดนะครับนี่ฮะปีนี้ KitKat ก็จะมีลดอยู่4แบบอันนี้เป็นตัวสกูตเตอร์นะครับตัวถูกสุดราคาตั้งจะอยู่ที่99นะครับแต่ถ้าเดินตามโลตัสบางที่ก็จะเหลือ89บาทอันนี้ก็จะอีกแบบนึงนะครับตัวรถโฟล์คเต่านะครับอันนี้ราคาตั้ง119บาทนะครับแต่เดินหาในโลตัสก็จะเหลือ99บาทอันนี้มินินะครับในโลตัสไม่มีนะครับมีในสาขาที่ไปไม่เจอนะครับแต่เจอที่บิ๊กซีนะครับบางสาขาก็99บางสาขาแต่ตัวนี้ได้มา105บาทนะครับในนั้นที่บิ๊กซีก็มีขายตัวโฟกเหมือนกันขาย99แต่นี่มินิขาย105บาทไม่ลดทั้งที่ของเหลือเยอะกว่าตัวรถโฟกนะฮะรถเต่าเนี่ยก็จะมีของไมโลด้วยนี่ไว้เทียบกันสีเป็นคนละแบบนะฮะส่วนรถคลาสสิกนี่จะแพงสุดนะครับลดแล้วก็เหลือ119บาทนะครับนี่มันแตกต่างตรงที่มันเปิดประตูรถได้แล้วก็มีไฟเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับครับแกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับแต่ละกล่องก็จะแถมตัวขนมนะครับ2ชิ้นนะครับฟึ้งออกไปนี่นะครับของปีที่แล้วนะครับแพ็คเกจก็จะเป็นรถมินิเอามาดูกันทีละคันนะครับเป็นแบบถอยหลังวิ่งนะครับตัวประตูนี้สามารถเปิดได้ด้วยนะครับดูดีทีเดียวสวยงามข้างในก็เป็นเบาะสติ๊กนะครับเป็นรถเหล็กนะครับคิดแคทนะครับก็เป็นลายทางยาวตัวเปิดได้นะครับแต่ตรงนี้จะไม่มีกระจกนะครับทั้งคู่นะครับพวงมาลัยซ้ายนะครับดูวันที่มินินี่เปิดประตูไม่ได้ครับนี่กากสุดเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับแค่ยิ่งเดียวแพงด้วยแพงกว่าโฟกอีกตัวรถโฟกนี่ตรงนี้เหมือนมีรางฐานด้วยนะครับเหมือนจะเปิดไฟได้ด้วยนะตามหลักการแล้วควรจะเปิดไฟได้นะเนี่ยจะต้องมาแกะดูนะตัวสกูตเตอร์นี่นะครับตรงนี้แฮนด์จะเป็นยางครับหมุนไปหมุนมานะครับตัวล้อมีล้อหลัง2ล้อตัวยางนี่ให้มานี่หลุดนะครับวิ่งด้านแทน
ตัวคลาสสิกนี่แพงสุดนะครับประตูเปิดได้นะครับอันนี้จะมีฐานไม้แน่นอนนะครับนี่มีไฟนะครับมาดูของปีแล้วนะครับซื้อมานี่ยังอยู่ในกองอยู่เลยตัวมินิปีแล้วนะครับถ้าเทียบไซส์กันจะคนละทรงของปีนี้นะครับนี่ปีแล้วยังถอยได้นะครับแต่ปีนี้ไม่ได้อะไรนี่จ๋าสุดๆไม่มีไฟด้วยทำอะไรไม่ได้เลยครับแค่ตั้งโชว์อันนี้อันนี้ยังถอยหลังวิ่งได้ฮะตัวคันนี้เหมือนกันฮะของคิดชัดที่แล้ววิ่งได้นะครับสเกลนะครับสั้นกว่าโอ้ผมลองแกะผ่านมาดูนะครับนี่ครับตัวนี้มีรูปฐานเหมือน3ก้อนนะครับแต่พอแกะมาใส่แค่2ก้อนครับมีสปริงมันยืดให้มาเหมือนดันให้ใส่แค่2ก้อนก็ใช้ได้ตัวรถโฟกนี่ออกแบบมาเหมือนกับว่าจะมีไฟนะครับนี่ฮะมีสถานนะครับแต่พอแกะมาปึ๊บนั่นเอาฟังก์ชันนี้ออกนะครับคือมีรางใส่ฐานให้แต่ไม่มีตัววงจรให้นะครับคือถ้าขยักโมก็ใส่ฐานได้เลยโมหาแผงวงจรมาใส่ก็น่าจะได้ปิดใส่เข้าไปก็น่าจะได้นะครับสวยดีโดยรวมตัวเนี้ยโฟกคุ้มสุดปีนี้ครับประจำปีนี้ตัวนี้ก็คุ้มฮะก็ไม่ต้องโมอะไรก็สวยดีเป็นคลาสสิกมีไฟด้วยแต่ดูขนาดแล้วดูรูปทรงแล้วดีไซน์ผมชอบโฟกมากกว่าคุ้มค่าดีครับตัวโฟกถูกด้วยหาซื้อได้เยอะมีหลายที่เกือบทุกที่ครับถูกละฮะทุกห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคครับจบการรีวิวครับ